อัปเดตภาพล่าสุดวินัยไกรบุตรจากกรณีเมธวินัยไกรบุตรดารานักแสดงต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลจากที่ก่อนหน้านี้เมธได้ออกมาเปิดเผยอาการไม่สบายของตัวเองเผยพบ1ใน4แสนคนตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นต่อมาเพื่อนสนิทมิตรสหายอย่างหนุ่มคงกระพันก็ได้ออกมาโพสต์อาการของนักแสดงว่าตอนนี้นั้นหายดีมากถึง 80% แล้วพร้อมระบุข้อความว่าดีขึ้นเยอะมากครับแฟนๆไม่มีขึ้นเพิ่มอีกแสดงว่าอยู่ในความควบคุมหายประมาณ 80% แล้วหลังจากนี้ดีขึ้นก็น่าจะได้กลับไปพักฟื้นที่บ้านครับกำลังใจก็ดีขึ้นมากอีกนิดเดียวสู้ๆครับพี่และล่าสุดนั้นต้องบอกเลยว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากๆเมื่อเพื่อนช่วยกันมาทำให้วินัยไกรบุตรที่เห็นทุกสัดส่วนเลยทีเดียวพร้อมแคปชั่นที่ว่าเพื่อนวัยเด็กทีม E3G มากันมากมายผมเหนื่อยแต่ผมดีใจผมตื้นตันไปหมดเห็นทุกคนรักกันช่วยอาบน้ำดูแลผมไม่รังเกียจผมเลยช่วยกันจริงๆมากันบ่อยไม่ขาดสายสลับกันมารักเพื่อนจริงๆชีวิตนี้คงต้องวนเวียนดูแลกันไปข้างหนึ่งแล้วซึ่งต้องบอกเลยว่าเห็นภาพแล้วอบอุ่นมากเลยทีเดียวเพราะสังเกตได้ว่าแผลกำลังแห้งสนิทแล้วและเชื่อว่าอีกไม่กี่เดือนนี้แน่นอนคงจะหายดีและมีผลงานให้เราได้ชมกันอย่างแน่นอนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามบาไรตี้อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ